The bridge that you see here is just temporary. It's here from November till late June every year, except for the past 3 years during the COVID, they didn't build it. In case you're wondering, this is not the governor's or government's facility. This is built by individual family, and they actually spent a lot of money to buy all these materials and hiring people to build it. And it takes between 1 week and a half to 2 weeks, depending on how much labor they have. And in case you don't know, Luang Prabang is under protected by the UNESCO. The family has to get approval from them as well. I mean, it would be amazing, you know, to have, you know, a permanent bridge here, but unfortunately, like I said, because of the UNESCO, it's impossible. ปีทั้งปีในเฮาสร้างครัวมันปีได้เอ่ยปี2006 2006เป็นสร้างปีนึงแล้วบ่ได้สร้างแต่ปีเดียวปีน่ะตอนโควิดมาใหม่ๆนั้นก็สร้างอยู่แต่ว่าบ่มีแขกแล้วเฮาก็คือบ่ได้เก็บแล้วก็เหลือแต่ไทบ้านเนี่ยแล้วก็ปล่อยก็เจ้าย่างไปธรรมดาอ๋อโอเคเฮาก็มาฮึปืนใหม่ปีนี้นี่โดยๆเราการสร้างครัวเราตอนได้ผ่านโครงข้องการมรดกบ่แม่นตอนได้ผ่านก็เจ้าได้ผ่านเฮาตอนได้เสียค่าธรรมเนียมให้เพิ่นก็บ่ได้เสียหลายมีแต่ค่าน่ะเฮาก็เซ็นเอกสารมีหยังซื้อเพิ่นก็บ่ได้เอานําโอเคเนาะเอกสารมันก็ต้องมีเซ็นแต่ตามที่ขึ้นเมื่ออยู่แล้วอ๋อเซ็นในบ้านแล้วก็ผ่านมรดกแม่นแล้วโอเคเซ็นขึ้นไปตามขั้นเราการสร้างครัวเราต้องใช้เวลาดนซ้ําได้ดนจนจบปกติอันนี้มันแล้วแต่คนแห่งงานของเฮาน่ะแต่ละปีปีนี้นี่แห่งงานน้อยก็ประมาณ2อาทิตย์อ๋อถ้าว่าปีได้มีแห่งงานหลายก็แล้วไว้บางท่านมาบางเทื่อก็อาทิตย์เดียวก็แล้วค่าใช้จ่ายการสร้างโคนี่ประมาณสําได้ซื้ออุปกรณ์ซื้ออันนี้ก็บ่ได้นี่น้ําพั่วค่อยอ่ะเป็นผู้เฮ็ดจ้ะไม่ไผชื่อน้ํามันน่ะบ้านเฮานี่แหละแต่ก่อนมันไถบ้านม่วงค่ํามาแต่ว่าปีนี้นี่มันมีของเฮาย้อนเฮาโควิดเราบ่ได้เฮ็ดเนาะอือปีนี้ของเฮามันใหญ่ขึ้นหลายแล้วก็เอาของเฮาใส่นําอ๋อโอเคๆซื้อนําก็เจ้าตะกี้ก็ลํานึง6 7 10พุ่นน่ะแล้วก็สั้นบ่ได้สเปคเฮานะเฮาซื้อเอาอ๋อโอเคเจ้าตัดมาเปิดจักโมง5จักโมงก่อนอันแล้วแต่ช่วงแขกหลายแขกน้อยเพราะว่ากันเครื่องมีแขกหลายคือประมาณท้ายเดือน12ซื้อเฮาก็จะเซานิดนึงอาจจะเป็น 6:30 นไปซื้อโดยการปิดก็จะเป็นพุ่นแหละห้านอาหารเย็นสบายปิดเพราะว่าเฮาก็ต้องเอื้อประโยชน์ช่วยกันด้วยไปนี่ก็เจ้าก็ใส่ซวยเฮาเราครัวนี้มันจะอยู่นี่ประมาณเดือนได้5เดือนได้ปกติแล้วประมาณเดือน11ไป5เดือน6 11 5หลังจากนั้นมันฤดูฝนมาเนาะฝนมาแล้วคือน้ํามันจะล่ายแล้วก็น้ําไม่แห้งแล้วท่วมก็ตานทานบ่ได้ต้องแล้วก็มีแข้งเหือหนาวอยู่นี่แต่ละปีถึงว่าน้ําที่บ่มาบ่ย่องเฮาก็ต้องได้ฮือออกให้เพิ่นหมดอยู่ดีทุกอย่างต้องเอาออกหมดเลยเพราะว่าเพิ่นจะแข็งเหือยาวเริ่มจากจุดอันนี้มันจะใกล้ๆจุดเพิ่นเริ่มต้นไปเลยโดยต้องได้เอาออกหมดแต่ก่อนเรามีหมู่แล้วเฮ็ดน้ําแต่ว่าก็เจ้าเฒ่าไปหมดแล้วช่อยไปหมดแม้ว่าผ่านมามันก็ประสบปัญหาหลายเด้อตะกี้เพิ่นสร้างเขื่อนบ่แล้วเนาะแล้วก็มีบางปีชื่อควรถึงน้ําพัดไล่ไปฮอด3เทื่อก็มีคือปีนั้นบ่ได้ยังเลยเฮ็ดแล้วแล้วกันนํามายําแล้วบ่ฮู้ซุน่ะมันมาแล้วก็พัดไปเลยก็เจ้าก็เริ่มช่อยๆๆไปเดี๋ยวจะเฮาสู้ต่อมาจนน็อตเดี๋ยวนี้อ๋อเออแต่จุดเริ่มต้นทําอิฐทําออที่ว่าเฮ็ดนี่ก็มันความคิดพั่วนี่ก็มันนั่งเฮือนอยู่หม้อนี่เนาะแคมน้ําแล้วก็นั่งก็เจ้านั่งลิ้นแคมน้ํานั่งแหละล่ะเฮ็ดนั่นชั่วข้ามไปโรงเรียนตะกี้มีโรงเรียนอยู่ที่พุทธบาทข้ามไปมื้อแรกก็เห็นก็เจ้าตกน้ําพาสะบงเปียกจังซี่แล้วละคิดออกว่าเออตะกี้มันมีคนน้อยๆอยู่นี่นะแต่บ่มีผู้ใดคิดฮือปืนเนาะแล้วเฮาก็เลยพากันคนคิดขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดใบนักเรียนชื่อไปผ่านมรดกเพิ่นก็อนุมัติให้เฮ็ดแล้วก็ได้เฮ็ดจะมันเป็นขั้วตามฤดูกาลทุลาโดยๆแต่บ่ได้อยู่นี่ตลอดปีนะต้นโตก็มันเฮ็ดเฮาแต่พัดส่งไปโรงเรียนทําอิฐอันนั้นมันดนไปหลายฟ้าหลายปีแล้วก็คือว่าแขกเพิ่นมักเนาะของโบราณแบบนี้นะโดยราคานี้มันเป็นไปกลับเนาะแม่นแล้ว10,000นี่คือไปกลับไปเที่ยวนึงโดยๆ On the other side of the bridge there is a beautiful handmade jewelry shop called Eden. They also provide class where you can learn, you know,
to make your own jewelry. It's more like custom-made jewelry, and it's very sustainable as they use a lot of recycled materials as well. This is I make TV. No, I want much silver. Okay. So you start from the base. Yes. Okay, you can choose it. We start from the ring. Okay. You don't have smaller than this one. Small. No. For the like this. That's a bad? Okay. Something like that. Okay. Let me mash on your first one. You can write first day of making. This is the level.